ครับนี่ก็เป็นการใส่ MA ด้วยนิวโคลีนตามปกตินะครับแล้วก็จัดเข้าที่โบรครับต่อเซอร์กิตนะครับและจากนั้นเราก็เริ่มเปิดแก๊สนะครับเป็นออกซิเจนในตัส1ต่อ1แล้วก็เปิดเดสคูลเลนต์ไปที่ 12% นะครับเซตติ้ง 12% แล้วก็ปรับแก๊สออกซิเจนในทัสเป็น1ลิตรกับ1ลิตรนะครับแล้วก็คอนโทรลเวนติเลชันนะครับเราจะไม่ปล่อยคนไข้หายใจเองเพื่อให้มั่นใจว่าอัพเทคของยาผ่านปอดได้เต็มที่โดยที่มีมินิเวนติเลชันเนี่ยเป็นปกติจากนั้นเราก็มาดูจอมอนิเตอร์นะครับเราก็จะบีบพวกคอนโทรลแคปโนกราฟให้อยู่ที่30 ถึง 35